สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมการติดตั้งปลายท่อไอเสียกับของ Honda HR-V ตัวใหม่ล่าสุดปี2022ครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนักนะครับยกเว้นเรื่องของพื้นที่นะครับเนื่องว่าพื้นที่บริเวณท้องรถนะครับอาจจะคับแคบไปนิดหนึ่งครับอุปกรณ์นะครับก็มีมาให้แจเบอร์14นะครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับซึ่งเราต้องนะครับขันเดือยยึดกับปลายท่อของรถยนต์นะครับจำนวน3จุดแล้วก็ขันน็อตล็อกป้องกันการคลายตัวเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเชิญครับหมุนเดือยให้ที่ขอบท่อนะครับประมาณนี้เสียบปลายท่อเข้าไปแบบนี้นะครับที่สุดล็อกเดือยนะครับไม่ให้ขยับไม่งั้นถ้าไม่ขันน็อตเดือยอาจจะขยับได้ครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็โอเคแล้ว